คะปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดนึงค่ะที่ได้รับความนิยมในการปลูกเชิงการค้าในบ้านเราเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทนแล้งแล้วต่อปีเนี่ยมียอดการส่งออกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วยเกษตรนิวเจนของเราวันนี้ค่ะก็เลยจะพาไปเยือนแหล่งปลูกแก้วมังกรแล้วไปดูกันว่าประโยชน์ของแก้วมังกรนั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะแก้วมังกรหรือชื่อสามัญทั่วไปเรียกว่า Dragon Fruit มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางแถบหมู่เกาะเวสต์อินดีสโคลอมเบียกัวเตมาลาและเวเนซุเอลาค่ะต่อมาได้แพร่กระจายไปในอเมริกาใต้แอฟริกาและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสันนิษฐานว่าแก้วมังกรเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่นำพืชพันธุ์นี้มาจากอเมริกากลางมาปลูกในเวียดนามเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า100ปีทำให้ต่อมาชาวเวียดนามเริ่มปลูกกันมากขึ้นจนถือว่าเป็นผลไม้ท้องถิ่นมีการปลูกเป็นผลไม้หลังบ้านและปลูกเป็นสวนขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามสภาพดินที่มีอยู่บริเวณที่ปลูกกันมากในเชิงการค้าคือแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากเมืองยาจางหรือเรียกอีกชื่อว่าเมืองนาตรังจากเหนือลงไปทางใต้จนถึงนครโฮจิมินห์จำนวนหลายหมื่นไร่เลยค่ะแก้วมังกรมีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศส่วนชาวจีนเรียกแก้วมังกรว่าหลัวหลงกัวชาวเวียดนามเรียกว่าทานหลองเมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยคนไทยเรียกตามชื่อแปลภาษาอังกฤษคือ Dragon Fruit หรือลูกมังกรหรือผลมังกรนั่นเองค่ะแก้วมังกรเป็นไม้ในตระกูลกระบองเพชรและเป็นไม้เลื้อยลำต้นอ่อนเป็นพืชในวงแคคตัสซึ่งพืชในวงนี้นะคะมีมากกว่า 1,500 ชนิดค่ะลักษณะลำต้นมีสีเขียวเป็นพืชอวบน้ำไม่มีใบเนื่องจากลดรูปใบเป็นหนามแต่อาศัยเปลือกสีเขียวของกิ่งหรือก้านทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบกิ่งขนาดใหญ่อวบอ้วนยาวได้มากกว่า 50-80 เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะถัดมาก็คือส่วนตาข้างๆของต้นแก้วมังกรจะมีหนามอยู่โดยทั่วไปตำแหน่งที่มีหนามนั้นคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นดอกและผลแก้วมังกรต่อไปนั่นเองค่ะส่วนของดอกแก้วมังกรนั้นนะคะเป็นอีกส่วนที่มีความพิเศษมากๆค่ะจะมีขนาดใหญ่ยาวประมาณเกือบ1ฟุตมีลักษณะรูปทรงกลวยขนาดใหญ่มีกลีบยาวเรียวทับซ้อนกันและสะบานในเวลากลางคืนบางประเทศนิยมปลูกเพื่อไว้ชื่นชมความสวยงามจนถูกเรียกว่า Moonflower หรือ Lady of the Night ค่ะโดยช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมจะออกดอกได้ตลอดจากนั้นจะติดผลในเวลาต่อมาค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือผลค่ะผลของแก้วมังกรนะคะเมื่อดิบผิวเปลือกจะเป็นสีเขียวรูปทรงกลมรีเส้นผ่าศูนย์กลางผลกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตรมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ตามเปลือกผลเมื่อสุกผิวเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูเนื้อผลภายในมีทั้งสีขาวสีชมพูและสีแดงและมีเมล็ดสีดำแทรกอยู่ในเนื้อผลซึ่งใหญ่กว่าเมล็ดงาเล็กน้อยค่ะกระจายอยู่ในเนื้อผลเมื่อรับประทานจะมีรสชาติหวานเย็นไม่ระคายคอฤดูกาลที่ให้ผลแก้วมังกรในประเทศไทยจะให้ผลในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมรวมไปจนถึงการผลิตนอกฤดูด้วยค่ะสายพันธุ์ของแก้วมังกรมีกี่สายพันธุ์กันแน่ไปฟังคำตอบกันเลยค่ะคราวนี้มาดูสายพันธุ์แก้วมังกรที่นิยมปลูกกันบ้างค่ะหลักๆมี2สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่พันธุ์เวียดนามเนื้อสีขาวและพันธุ์ไต้หวันหรือพันธุ์เนื้อสีแดงค่ะมาเริ่มกันที่สายพันธุ์เวียดนามนะคะมีลักษณะเด่นก็คือมีเนื้อสีขาวรสชาติหวานอมเปรี้ยวลักษณะลูกกลมมีกลีบเลี้ยงแข็งยาวสวยงามและเก็บได้นานกว่าพันธุ์อื่นๆขนาดผลใหญ่ประมาณ 250-800 กรัมค่ะต่อมาก็คือพันธุ์ไต้หวันหรือพันธุ์เนื้อสีแดงมีรสชาติหวานกว่าพันธุ์เวียดนามและมีเนื้อสีแดงเป็นจุดเด่นกลีบเลี้ยงสั้นลูกกลมขนาดผลใหญ่ 250-600 กรัมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแก้วมังกรพันธุ์อิสราเอลพันธุ์โคลอมเบียพันธุ์เม็กซิโกหรือพันธุ์สีทองที่มีเปลือกเป็นสีเหลืองทองรสชาติหวานกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีเนื้อสีขาวรวมถึงยังมีพันธุ์ไร้หนามอีกด้วยล่ะค่ะแล้วแก้วมังกรจากเวียดนามมาสู่ไทยได้อย่างไรในประเทศไทยของเรานะคะเริ่มมีการนำต้นพันธุ์แก้วมังกรจากประเทศเวียดนามเข้ามาปลูกเพื่อเป็นผลไม้เศรษฐกิจเมื่อราวๆปี2534ค่ะปัจจุบันกลายเป็นผลไม้อีกชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกเชิงการค้าโดยสายพันธุ์แก้วมังกรที่นิยมปลูกในประเทศไทยก็คือสายพันธุ์เนื้อในสีขาวซึ่งเป็นสายพันธุ์จากเวียดนามและสายพันธุ์เนื้อในสีแดงซึ่งเป็นสายพันธุ์จากไต้หวันด้วยพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมจึงทำให้ได้ปริมาณผลผลิต
มากทำให้แก้วมังกรของไทยสามารถส่งออกได้ค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าแก้วมังกรผลไม้ของไทยส่งออกไปตลาดโลกด้วยล่ะค่ะข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่าปีพ.ศ. 2564ไทยส่งออกแก้วมังกรไปตลาดโลกกว่า 1.63 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ51ล้านบาทขยายตัวขึ้นร้อยละ23จากปี2563ค่ะโดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่เมียนมารัสเซียซาอุดิอาระเบียคูเวตและสปป.ลาวคราวนี้มาดูการผลิตแก้วมังกรของไทยกันบ้างค่ะพื้นที่เพาะปลูกแก้วมังกรที่มากที่สุดคือจังหวัดเลยข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนะคะมีการสำรวจล่าสุดพบว่าปี2565พื้นที่ปลูกแก้วมังกรของจังหวัดเลยมีมากที่สุดของประเทศไทยจำนวน 20,311 ไร่ค่ะครอบคลุมพื้นที่14อำเภอให้ผลผลิตจำนวน 19,101 ไร่โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 3,354 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนที่อำเภอภูเรือถือเป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยค่ะมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 9,440 ไร่คิดเป็นร้อยละ46ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดโดยในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากที่สุดค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาไปบุกแหล่งปลูกแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันค่ะอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วไปดูกันว่าเขามีเทคนิคการปลูกอย่างไรถึงทำให้ได้1ลูกมีครบทุกรสชาติเลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะถึงเมืองเลยแล้วนะคะผลไม้ขึ้นชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือแก้วมังกรค่ะโดยแหล่งปลูกแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเพราะเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส่งผลให้ได้แก้วมังกรคุณภาพดีค่ะวันนี้นะคะเกษตรนิวเจนพามายังพื้นที่15ไร่ในตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่นี่เป็นสวนแก้วมังกรสายพันธุ์ขาวเวียดนามคุณภาพดีซึ่งเจ้าของก็คือคุณณัฐมนลิ้มวัชรากรหรือพี่จ๋อมที่ปลูกแก้วมังกรมากว่า5ปีแล้วค่ะปัจจุบันภายในสวนมีต้นแก้วมังกรมากถึง 4-5,000 หลักหรือกว่า 10,000 ต้นเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้นะคะพี่จอมเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นข้าวโพดองุ่นแต่ประสบปัญหาผลผลิตไม่ดีและไม่มีตลาดเข้ามารองรับทำให้เริ่มหันมาปลูกแก้วมังกรแทนจากการบอกต่อของเพื่อนๆเกษตรกรในอำเภอภูเรือจากนั้นก็ได้ลองผิดลองถูกจนวันนี้ประสบความสำเร็จสามารถปลูกแก้วมังกรส่งขายทั้งตลาดทั่วไปและห้างโมเดิร์นเทรดค่ะพี่จอมบอกถึงเคล็ดลับการปลูกแก้วมังกรให้ได้คุณภาพดีต้องเริ่มจากปรับพื้นที่ให้ได้ระดับที่มีความสม่ำเสมอกันแปลงปลูกควรมีความกว้างอยู่ที่3เมตรส่วนความยาวของแปลงแล้วแต่พื้นที่ให้ดูตามความเหมาะสมค่ะระหว่างแปลงต้องมีร่องระบายหรืออาจทำแปลงให้มีลักษณะเป็นหลังเต่าก็ได้เช่นกันค่ะโดยแก้วมังกรเป็นไม้ผลประเภทเลื้อยจำเป็นต้องมีหลักปลูกหรือร้านเล็กๆด้านบนโดยระยะหลักห่างกัน3เมตรส่วนระยะระหว่างแถวที่เหมาะสมก็คือ 3.5 เมตรค่ะคราวนี้นะคะดูวิธีการทำหลักแก้วมังกรกันดีกว่าค่ะเกษตรกรจะนิยมใช้เสาคอนกรีตขนาด 3.5 นิ้วเพื่อความแข็งแรงและอาจมีคานพาดยึดระหว่างหลักโดยเสาหลักปลูกควรให้อยู่โผล่พ้นพื้นดิน 1.6 เมตรค่ะส่วนร้านด้านบนนั้นควรเป็นร้านสี่เหลี่ยมขนาด 0.3 หรือ 0.4 เมตรเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งเหล็กหรือยางรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปมาปรับใช้และง่ายต่อการดูแลรักษาค่ะ
เมื่อเตรียมเสาหลักแล้วนะคะวิธีการปลูกแก้วมังกรต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ยากอย่างที่คิดเกษตรกรจะเริ่มคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีจากนั้นขุดหลุมปลูกขนาด30คูณ30เซนติเมตรลึก30เซนติเมตรดินปลูกผสมด้วยแกลบดำและปุ๋ยหมักโดยกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาลงหลุมนะคะจะมีขนาดความยาวอยู่ที่25ถึง40เซนติเมตรแล้วผูกต้นให้แนบกับหลักหลังปลูกให้รดน้ำทันทีพร้อมกับหาวัสดุธรรมชาติหรือผ้าสแลนมาบังแดดให้ต้นแก้วมังกรประมาณ 7-14 วันจากนั้น3เดือนยอดจะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นที่ค้างค่ะส่วนการให้น้ำนั้นเนื่องจากแก้วมังกรเป็นพืชทนแล้งจึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำมากเหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆแต่ในช่วงอายุ 2-3 เดือนแรกควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและพอดีประมาณ 10-20 ลิตรต่อหลักต่อสัปดาห์ค่ะแต่อย่าให้มีน้ำขังแฉะบริเวณรากและโคนต้นเพราะอาจทำให้ต้นแก้วมังกรตายได้ค่ะเมื่อต้นแก้วมังกรมีอายุมากขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นระบบรากเจริญกระจายได้มากขึ้นจะเริ่มลดการให้น้ำลงเหลือ1ครั้งต่อเดือนในช่วงต้นเดือนกันยายนถึงเมษายนส่วนในช่วงฤดูฝนแทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยก็ว่าได้ค่ะสามารถปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติได้เลยค่ะเมื่อแก้วมังกรมีอายุได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีจะเริ่มออกดอกโดยช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมดอกจะมีขนาดใกล้เคียงเมล็ดถั่วเหลืองเรียกว่าตุ่มดอกและจะพัฒนาและเจริญเติบโตไปอีก15วันจากนั้นนะคะจะเริ่มติดผลและใช้เวลาไปอีก30วันก็จะเริ่มสุกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะใช้กรรไกรตัดที่ปลายขั้วของผลแก้วมังกรซึ่งต้องอาศัยความชำนาญค่ะไม่เช่นนั้นนะคะอาจเกิดความเสียหายได้ค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วแก้วมังกรยังสามารถออกดอกได้อีก 8-15 ครั้งต่อปีเลยทีเดียวค่ะโดยแก้วมังกร1หลักเมื่ออายุได้ 2-3 ปีจะให้ผลผลิตอยู่ที่60กิโลกรัมต่อหลักขนาดของผลโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ผลต่อ1กิโลกรัมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้12ครั้งต่อปีค่ะเรียกได้ว่าแก้วมังกรสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยละค่ะเพราะแก้วมังกรจะเหมือนพืชทะเลทรายการให้น้ำนี่คือเราจะไม่ให้น้ำค่ะคือจะปล่อยตามธรรมชาติเลยถ้าเราทำสวนทำไร่ปกตินี่มันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแค่ปีละครั้งค่ะแต่ของแก้วมังกรคือมันได้หลายรอบตั้งแต่ส่งเข้าโรตานี่ก็ยิ้มได้อยู่ค่ะทำให้เรามีกินมีใช้แบบตลอดปีเลยค่ะเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะเกษตรกรจะนำแก้วมังกรทั้งหมดมาส่งให้ยังหลงค่ะหรือจุดรับซื้อโดยวันนี้พราวพามาที่หลงของคุณจันฉายคำยังผู้รวบรวมผลผลิตแก้วมังกรซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอยู่ประมาณ20ครัวเรือนโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะมีปริมาณผลผลิตเข้ามาอยู่ที่ 20-25 ตันต่อวันเลยทีเดียวค่ะโดยผลผลิตจะมีหลายขนาดจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดแยกอย่างละเอียดอีกครั้งแก้วมังกรสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผิวสวยและกลุ่มผิวลายซึ่งกลุ่มที่ห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อนั้นจะเป็นกลุ่มผิวสวยค่ะเมื่อได้ลูกผิวสวยมาแล้วจะนำมาคัดแยกตามเกรดที่กำหนดซึ่งแก้วมังกรแบ่งออกเป็น4เกรดค่ะได้แก่เกรดเบอร์30หรือว่า03ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่600กรัมขึ้นไปเบอร์20 02ตัวน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่400-500กรัมเบอร์0น้ำหนักอยู่ที่300-400กรัมค่ะสุดท้ายก็คือเบอร์1น้ำหนักจะต่ำกว่า300กรัมโดยแก้วมังกรทั้ง4เกรดที่มีผิวสวยจะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าห้างโมเดิร์นเทรดอย่างโลตัสต่อไปค่ะการส่งโลตัสลักษณะของรูปจะต้องเป็นรูปที่ผิวสวยผิวเนียนกรีบแข็งคุณภาพครบทุกอย่างทั้งกรีบทั้งขั้วตรงที่เราตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่ค้างคืนด้วยมั่นใจได้เลยค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าทำส่งโรตัสเงี้ยจะต้องดีที่สุดนะค่ะจะต้องเป็นผลิตผลที่ดีที่สุดรู้หรือไม่คะแก้วมังกรสามารถขยายพันธุ์ได้กี่วิธีวิธีการขยายพันธุ์แก้วมังกรนะคะจะแบ่งการขยายพันธุ์แก้วมังกรออกเป็น2ประเภทค่ะคือขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการเพาะเมล็ดและการขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยวิธีการปักช้ำค่ะ
การขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการเพาะเมล็ดถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เราได้ต้นพันธุ์ของแก้วมังกรขั้นตอนง่ายๆก็คือนำเนื้อของแก้วมังกรถูกับตะแกรงเพื่อเอาเนื้อออกให้เหลือแต่เมล็ดและกรองให้เหลือแต่เมล็ดให้มากที่สุดเตรียมดินใส่กล่องหรือภาชนะที่ควรมีฝาปิดเพื่อรักษาความชื้นจากนั้นนำเมล็ดแก้วมังกรโรยบนดินที่เตรียมไว้แล้วกลบหน้าดินบางๆจากนั้นนะคะพรมน้ำปิดฝาและหมั่นพรมน้ำทุก2วันทำจนครบ2สัปดาห์ต้นกล้าจะเริ่มงอกออกค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปขยายเป็นกิ่งพันธุ์ต่อไปได้แล้วล่ะค่ะและอีกวิธีนะคะก็คือวิธีการปักชำค่ะขั้นตอนเริ่มจากการเลือกต้นแก้วมังกรที่จะนำมาใช้ต้องเลือกเฉพาะกิ่งพันธุ์ที่แก่และสมบูรณ์เท่านั้นเมื่อได้แล้วให้นำกิ่งแก่มาปักชำได้ทันทีวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรอดตาย 100% ค่ะกิ่งพันธุ์ที่ได้มาแต่ละกิ่งสามารถตัดเป็นท่อนๆได้หลายท่อนซึ่งแต่ละท่อนจะมีความยาวประมาณ30 ซม.จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์ขึ้นมาบากโคนกิ่งโดยการเฉือนเนื้อที่โคนกิ่งให้เป็นรูปปลายแหลมแล้วนำไปปักชำในถุงได้เลยโดยปักให้มีความลึกประมาณ2นิ้วแล้วจึงทำการกลบดินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการปักชำค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเลือกแก้วมังกรกันค่ะว่าจะเลือกอย่างไรถึงจะทำให้ได้ความอร่อยในแบบฉบับแก้วมังกรภูเรือช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานไม่มากนักและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณช่วยควบคุมน้ำหนักเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ให้ปริมาณเนื้อเยอะสามารถกินแทนอาหาร1มื้อได้ด้วยเมื่อกินแก้วมังกรแล้วจะรู้สึกอิ่มและในผลแก้วมังกรจะมีกากใยสูงให้แคลอรี่ต่ำจึงไม่ทำให้อ้วนค่ะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวแก้วมังกรอุดมไปด้วยไฟเบอร์ธาตุเหล็กรวมทั้งวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C ฟอสฟอรัสโปรตีนและแคลเซียมซึ่งหากเรารับประทานแก้วมังกร1ลูกน้ำหนัก100กรัมร่างกายจะได้สารอาหารหลากหลายชนิดค่ะได้แก่คาร์โบไฮเดรต 12.4 กรัมโปรตีน 1.4 กรัมฟอสฟอรัส32มิลลิกรัมแคลเซียม9มิลลิกรัมวิตามิน C 7มิลลิกรัมพลังงาน66กิโลแคลอรี่ใยอาหาร 2.6 กรัมค่ะในเนื้อแก้วมังกรนะคะมีสารที่มีประโยชน์ก็คือมิวซิเลสค่ะที่มีลักษณะคล้ายวุ้นเจลช่วยดูดซับน้ำในร่างกายควบคุมระดับกลูโคสในคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้แก่ร่างกายด้วยค่ะข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้ให้ข้อมูลว่าแก้วมังกรมีสารที่มีประโยชน์ก็คือมิวซิเลตซึ่งมีในเฉพาะพืชตระกูลกระบองเพชรสามารถช่วยในการบรรเทาโรคโลหิตจางช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้แก่ร่างกายช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันมะเร็งลำไส้และต่อมลูกหมากเสริมสร้างภูมิต้านทานของกระดูกและฟันขณะที่กรมวิชาการเกษตรก็ให้ข้อมูลว่าในแก้วมังกรพันเนื้อแดงเปลือกแดงนั้นยังมีสารไลโคปีนซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะและวิธีการเลือกซื้อแก้วมังกรให้ได้รสชาติดีครบรสต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะในท้องตลาดส่วนใหญ่เราจะเห็นแก้วมังกรหลากหลายขนาดหลายพันแต่การจะดูว่าสุกไม่สุกนั้นจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะวิธีการสังเกตหลักๆ ก็คือความเข้มของสีบ่งบอกความสุกและก็รสชาติค่ะแก้วมังกรถ้าผิวเปลือกยังมีสีเขียวมากจะมีรสชาติออกเปรี้ยวมากกว่าหวานบริเวณปลายผลควรแดงทั้งหมดถ้ายังมีเขียวมากถือว่ายังไม่สุกหวานอร่อยค่ะกลีบเลี้ยงควรเลือกที่มีสีแดงเข้มกลีบผลมีสีแดงจากผิวไปปลายกลีบจะมีสุกมากกว่า 90% ค่ะ
ส่วนที่2ก็คือการเลือกซื้อจากขนาดของผลแก้วมังกรก็บ่งบอกความหวานได้เช่นกันค่ะแก้วมังกรขนาดผลกลางๆจะมีรสชาติหวานกลมกล่อมที่สุดขนาดระหว่าง300ถึง500กรัมหรือขนาด200ถึง300กรัมสุกแล้วจะหวานจัดทั้งผลค่ะถ้าใหญ่มากๆเช่นขนาด600ถึง700กรัมขึ้นไปจะมีรสชาติหวานจัดเฉพาะตรงกลางผลด้านขอบรอบๆอาจจะจืดหรือติดรสเปรี้ยวถึงแม้จะสุก 100% แล้วก็ตามค่ะไม่เพียงแค่ความอร่อยและพร้อมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะแก้วมังกรถือเป็นผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะด้วยมังกรคือสัตว์มงคลตามคติความเชื่อของคนจีนว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และสีเปลือกของมังกรนั้นยังเป็นสีแดงที่เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยนำพาความโชคดีมาให้แก่วงตระกูลทำให้แก้วมังกรได้รับเลือกให้เป็นผลไม้มงคลในวันสำคัญของคนเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแก้วมังกรเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วที่สำคัญนะคะรับประทานแล้วทำให้อิ่มนานด้วยเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่อย่าลืมนะคะต้องหาซื้อแก้วมังกรไปรับประทานให้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยสงสัยต้องซื้อกลับไปหลายลูกซะหน่อยแล้วล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ